ด่วนจีนบ้าคลั่งทุ่มให้นักเตะเตะ1นัดรับ500ล้านบาทเอาชนะเกาหลีใต้รับไปเลยเกมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนัดสุดท้ายหากมังกรจีนเอาชนะขึ้นมาได้จริงงานนี้บอกเลยเศรษฐีแน่นอนในขณะที่โค้ชทีมชาติสิงคโปร์หายตัวเฮ้ยโชคร้ายป่วยจนต้องเก็บตัวเข้าทางทีมชาติไทยแบบนี้ส่วนซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองออกมาเปิดเผยอย่าโฟกัสแค่เจกับมุ้ยช้างศึกมีดีอีกหลายคนส่วนการจัดตัวจริงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของโค้ชทำงานทั้งหมดนี้ติดตามไม่ได้แต่โมโลกเปียพงษ์ยิงครับและสำหรับวันนี้นะครับเราแจกตั๋วดูบอลทีมชาติไทยสิงคโปร์ฟรีนะครับ3รางวัลรางวัลละ2ใบรวม6ใบนะครับโซนที่นั่ง E2 E3 นั่นเองนะครับสำหรับวันนี้เราแจกกันเต็มๆ3รางวัลเพียงแค่คุณกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนรวมทั้งหมดแคปภาพหน้าจอส่งหลักฐานได้ที่ Facebook Inbox แตงโมลงปิยะพงษ์ยิงนะครับและสำหรับตั๋วในครั้งนี้นะครับพี่อภิชาติเป็นคนสนับสนุนแตงโมลงปิยะพงษ์ยิงต้องขอขอบพระคุณมาณที่นี้ด้วยนะครับมีตั๋วแล้วเผื่อแผ่แฟนบอลทีมชาติไทยอยากให้คนไทยไปดูบอลกันเยอะๆครับสวัสดีครับแตงโมลงปิยะพงษ์ยิงวันนี้ครับเรามาติดตามข่าวสารของทีมชาติไทยนะครับและนี่คือการฝึกซ้อมมื้อสุดท้ายของทีมชาติไทยนะครับซึ่งก็มีการเก็บภาพบรรยากาศต่างๆนานานะครับในการฝึกซ้อมเนี่ยประมาณสัก15นาทีวอร์มอัพนะครับยืดเส้นยืดสายพอเป็นบรรยากาศนะครับต้องบอกเลยครับว่าสภาพสนามนี่โอ้โหสวยสุดนะครับงดงามนะครับขอเพียงแค่ว่าพรุ่งนี้นะครับฝนอย่าตกนะฮะอย่ามานะครับสายฝนอย่าโปรยปลายเราไม่อยากเห็นเม็ดฝนนะครับเพราะว่ามันจะทำให้เราเล่นยากนั่นเองนะครับและที่สำคัญถ้าหากว่ามันตกจริงๆเราก็มีอุปกรณ์ในการรีดน้ำมากกว่า10ตัวนั่นเองนะครับอ่ะแต่ก่อนอื่นเลยนะครับทุกท่านอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับโดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวนั่นเองนะครับเรามาดูที่อัปเดตนะครับในข่าวแรกกันเลยดีกว่านะครับฮั่วชี่ชานนะครับมหาเศรษฐีชาวฮ่องกงประกาศล่าสุดเลยนะครับเอาตังไปเลยตังมันเหลือนักนะฮะอัดฉีดเงินนะครับจำนวน100ล้านหยวนหรือราว500ล้านบาทนะครับให้กับทีมชาติจีนหากพวกเขาสามารถเอาชนะเกาหลีใต้นะครับได้ในเกมวันอังคารนี้เรียกว่าหักปากกาเซียนเลยนะครับถ้าถึงขั้นชนะเนี่ยนะครับโอ้โหต้องบอกว่ามันเป็นอะไรที่ยากสุดๆไปเลยนะแต่ว่ากล้าพูดก็ต้องกล้าให้เพราะว่าปัจจุบันเนี่ยคนที่พูดเนี่ยนั่งแท่นผู้บริหารสมาคมฟุตบอลฮ่องกงและเป็นหนึ่งในบอร์ดบริหารกลุ่มนะฮะฟ็อกยิงทั้งด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าถ้ารวยจัดและอยากจะแชร์ถ้าหากทำได้ก็รับไปเลยอะไรประมาณนั้นนะครับโหแต่แจกทีนัดเดียว500ล้านนะฮะเขาเรียกว่าบ้าคลั่งนะอย่างนี้โคตรเยอะเลยนะครับในขณะเดียวกันนะครับคู่ต่อกรของไทยในเกมนี้เนี่ยเฮดโค้ชนะครับของสิงคโปร์เนี่ยก็คือซึโตโมะโอกุระนะครับกุนซือทีมชาติสิงคโปร์จะหมดโอกาสลงคุมทีมข้างสนามในเกมวันพรุ่งนี้กับทีมชาติไทยเนื่องจากเนี่ยตัวเขาเองเนี่ยป่วยติดโควิดโดยหน้าที่ดังกล่าวจะตกอยู่กับกาวินลีผู้ช่วยหนุ่มชาวสิงคโปร์นะครับคือบอกเลยครับว่าโอ้โหโชคร้ายดวงแตกอะไรขนาดนั้นนะครับเกมนัดสุดท้ายหลังจากที่ฟอร์มไม่ดีอยู่แล้วเนี่ยมานัดนี้เนี่ยก็ต้องบอกเลยครับว่ามีอาการป่วยก็คุมทีมไม่ได้อีกแต่ว่ามันเข้าทางไทยไงครับไม่ว่าการจัดการจะเป็นแบบไหนก็แล้วแต่มันจะยากขึ้นนะฮะถ้าเฮดโค้ชไม่อยู่เนี่ยนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเสียดายโอกาสสำหรับสิงคโปร์แต่ว่าทางทีมชาติไทยของเราเนี่ยก็ถือว่าเข้าทางเล็กๆเหมือนกันนะครับส่วนในขณะที่ทีมชาติไทยฝึกซ้อมกันเป็นมื้อสุดท้ายเนี่ยนะครับก็มีพี่ซิโก้นะฮะออกมาเปิดเผยถึงก่อนเกมการแข่งขันเนี่ยนะครับว่ามันมีกระแสออกมาใช่ไหมว่านักเตะที่น่าจะส่งลงแต่เกมแรกคุณไม่ได้ส่งลงไงอิชิอินะฮะนั่นก็คือธีรศิลป์แดงดากับชนาธิปสงกรานต์ศิลป์ควรจะส่งทั้งคู่ลงสนามซึ่งพี่ซิโก้เขาก็พูดเหมือนกันนะครับว่าเขาก็อยากเห็นนั่นแหละทั้งธีรศิลป์ทั้งชนาธิปแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยทีมชาติไทยช้างศึกของเราไม่ได้มีดีแค่2คนนี้ยังมีดีอีกตั้งหลายคนฟ้องปรเมศวร์อันวิไลหรือใครก็แล้วแต่นะครับก็ยังสามารถลงไปเล่นได้แต่ว่าถ้าทีเด็ดที่ขาดจริงก็ต้องยกให้กับนักเตะในตำนานนะอย่างธีรศิลป์ชนาธิปอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่สุดท้ายก็ต้องบอกนะครับว่าพี่โก้บอกว่าปล่อยให้เป็นหน้าที่ของโค้ชเรามีหน้าที่เชียร์สนับสนุนนะครับโค้ชอยากใช้อะไรใช้เพราะว่านั่นคืออำนาจหน้าที่ของเขาเราก็ได้แต่เชียร์แล้วก็ให้กำลังใจเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวเราก็รู้เรื่องนะ
ครับเดี๋ยวเราก็รู้เรื่องไม่ต้องรอนานนะครับแป๊บเดียวพรุ่งนี้รู้แล้วนะครับเดี๋ยวไปฟังบทสัมภาษณ์กับพี่ซิโก้กันครับเจกับมุ้ยเหรอเราอย่าไปโฟกัสที่2คนเลยเพราะว่าพี่ว่าวันนี้อีซี่เขาคืออย่างที่บอกว่างานโค้ชน่ะเป็นหน้าที่เขาปล่อยให้เขาเลือกตัวผู้เล่นเถอะนะอาจจะมีอาจจะมีอะไรที่แบบอย่างพี่พูดไปมันมีความอยากเห็นแค่นั้นเองแต่ถึงเวลาเดินน่ะอีซี่เขาเป็นโค้ชเขารู้ว่าจะใช้ใครนะฉะนั้นจะเป็นเจจะเป็นมุ้ยคือจริงๆมันมีอีกหลายคนจริงที่ยังชอบไอ้เจ้าฟรองก์นะปรเมศเห็นไหมที่แบบคือหลายคนแต่ทีนี้ยังไม่ถึงเวลาหรือมีการบาดเจ็บหรือเราไม่รู้หรอกว่านักบอลแต่ละคนเขาเป็นยังไงเจ็บยังไงหรือพร้อมขนาดไหนแต่พี่คิดว่าอะเราซัพพอร์ตนะพร้อมที่จะซัพพอร์ตนะอิชิอิอยากให้เขาทำอีกสักเนี่ยเป็นอย่างที่บอกอะต้องไป4ปี8ปีน่ะนะเอาละครับนอกเหนือจากนี้นะครับที่พิซิโก้พูดเนี่ยเราก็มาดูการแถลงข่าวกันดีกว่านะครับว่าเฮดโค้ชของเราพูดแบบไหนอย่างไรกันบ้างนะฮะคือล่าสุดเลยเนี่ยภายในงานแถลงข่าวทีมชาติไทยส่งมาซาทานะอิชิอิหัวหน้าผู้ฝึกสอนพร้อมด้วยปฏิวัติคำไหมร่วมแถลงข่าวนะครับโดยอิชิอิเนี่ยนะครับเขาก็ให้สัมภาษณ์นะครับหลังจากจบเกมที่เล่นกับจีนก็ได้กลับมานะฮะแล้วก็พยายามฟื้นฟูร่างกายพร้อมกับเกมที่เจอกับสิงคโปร์ก็หลังจากที่เราเสมอจีนทำให้สถานการณ์ลำบากเหมือนกันนะเรามีข้อจำกัดที่ต้องดูผลการแข่งขันของทีมอื่นก็ไม่มีทางเลือกเราก็ต้องทำผลงานในเกมนี้ออกมาให้ดีที่สุดจากที่พวกเราต้องดูผลการแข่งขันของจีนกับเกาหลีใต้แต่เรายังมีโอกาสเข้ารอบต่อไปเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมมากที่สุดและตรงนั้นเนี่ยสิ่งนี้นะฮะนักฟุตบอลและทีมงานจะเน้นเกมรุกแน่นอนอิชิอิประกาศเกมรุกลุยเต็มที่และไม่เสียประตูเก็บคลีนชีทเอาเซและพยายามนะครับลุกให้มากขึ้นลุกเข้าไปอีกเจอกับสิงคโปร์คือใส่แบบฟูลออปชั่นนะว่างั้นเถอะเดี๋ยวดูเกมรุกเลยครับมันแน่เราต้องโฟกัสคู่ของเราและวิธีการของเรามากกว่าไปมองที่คู่ของเกาหลีใต้กับจีนนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปสนเพราะผลการแข่งขันมันจะออกมาก่อนหน้านั้นอยู่แล้วนะครับสำหรับโค้ชสิงคโปร์นะครับก็คล้ายกับเราเพราะวิธีการทำงานการเล่นก็คล้ายกันนะครับเขาเป็นโค้ชญี่ปุ่นเหมือนกันแต่ไม่ได้ทราบรายละเอียดและวิธีคิดแน่นอนในรายละเอียดต่างๆเนี่ยสำหรับธีรสินและชนาธิปคนก็ถามมาเยอะอิชิอิก็บอกว่าก็ตอบไปแล้วนะฮะว่าสำคัญแต่จะลงหรือเปล่าไม่รู้นะฮะแล้วก็พูดต่ออีกนะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยทุกขั้นตอนนะฮะตัวผมเป็นคนตัดสินใจก็ถ้ามีอะไรผิดพลาดเขาก็ยินดีรับไว้นะครับเพราะว่าก็มีคนถามแล้วว่ารู้สึกผิดพลาดหรืออะไรยังไงอิชิเขาบอกว่าถ้าผิดพลาดเขาก็รับเองเขาไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยข้อมูลทุกอย่างเนี่ยมันก็ต้องพัฒนาให้ดีขึ้นให้ต่อเนื่องขึ้นให้เร็วขึ้นจากเกมที่แล้วทางด้านของนักเตะไทยอย่างปฏิวัติคำใหม่ผู้รักษาประตูเนี่ยน่าจะพร้อมนะเขาบอกว่าความพร้อมตอนนี้ทุกคน 100% นะเกมวันพรุ่งนี้ถือเป็นเกมที่สำคัญเราต้องโฟกัสในชัยชนะของเราก่อนที่เราจะไปลุ้นคู่อื่นนะครับถ้าสมมติผลการแข่งขันไม่ได้เป็นอย่างที่หวังคู่อื่นก็ไม่ได้สำคัญอะไรกับเราเพราะฉะนั้นแล้วเราก็แค่เก็บชัยชนะแล้วก็โฟกัสสิ่งที่เรากำลังทำนั่นเองนะครับส่วนมันจะมีวลีเนี่ยนะฮะชาตินี้หรือชาติหน้านะครับไทยจะได้ไปบอลโลกเนี่ยนะครับก็ต้องยอมรับจริงๆนะครับแฟนบอลก็มีสิทธิ์คิดแหละครับแล้วก็มีสิทธิ์คาดหวังนะครับว่าอยากจะให้ทีมชาติไทยของเราเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยนะครับก็ทุกครั้งนะครับที่เข้าร่วมฟุตบอลโลกเนี่ยนะครับไม่ว่าจะรอบคัดเลือกหรืออะไรก็ตามเนี่ยอยากจะให้เข้าไปลึกที่สุดไม่อยากจะให้ตกรอบตั้งแต่รอบ2นะครับเพราะฉะนั้นแล้วอาจจะเข้าไปถึงรอบสุดท้ายจะไปไม่ไปก็อย่างน้อยได้ประสบการณ์นั่นเองนะครับส่วนซุปเปอร์คอมออปต้าเนี่ยมองช้างศึกอย่างไรครับเขามองว่าอย่างนี้ครับโอกาสซิลชัยชนะเหนือสิงคโปร์ลดช่องเนี่ยมีมากสุดๆเลยนะครับจากเว็บไซต์วิเคราะห์เนี่ยที่เป็นชื่อดังเลยนะครับอย่างออปต้าเนี่ยก็บอกเลยนะครับว่าฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2กลุ่ม4นัดที่6ในวันพรุ่งนี้ล่าสุดเลยเนี่ยนะครับออปต้าเก็บสถิติมาแล้วรับประมวลผลออกมาเรียบร้อยครับโดยคิดว่าทีมชาติไทยมีโอกาสชนะสิงคโปร์ 92.7%ทั้ง2ทีมมีโอกาสเสมอ 4.8% และทีมชาติสิงคโปร์มีโอกาสชนะที่ 2.5% นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไทยมีโอกาสชนะถึง 92.7% โอ้โหโหดสุดๆไปเลยนะครับอ่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบอยากให้ไทยชนะอ่ะฝากกดไลค์หน่อยครับกดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ